เริ่มต้นกันที่อำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยองท่านผู้ชมที่เคารพฮะอุบัติเหตุรุนแรงมากเลยนะครับเป็นรถพ่วง18ล้อเนี่ยบรรทุกเศษเหล็กมาเต็มคันเลยยางระเบิดพอระเบิดปั๊บเนี่ยเสียหลักเทกระจาดเหล็กที่บรรทุกมาเต็มคันเนี่ยเกลื่อนถนนเลยนะครับดูนะฮะจากฝั่งขวาของจอเลี้ยวซ้ายมานะครับเลี้ยวซ้ายมาปั๊บเนี่ยนะฮะดูนะฮะตัวพ่วงท้ายเนี่ยเทลงแบบนี้กลางถนนเกลื่อนเลยไอ้ที่หล่นลงมาจากตัวพ่วงท้ายเนี่ยนะฮะก็คือเศษเหล็กที่บรรทุกมาเหตุนี้มันเกิดตอนเวลาประมาณสัก 9:00 นเศษๆของเมื่อวานนี้เป็นรถพ่วง18ล้อทะเบียนปทุมธานีบรรทุกเศษเหล็กมาเต็มคันอย่างที่ว่านี้กำลังเข้าโค้งฮะพอเข้าโค้งปั๊บเนี่ยยางเกิดระเบิดปั๊บเนี่ยเสียหลักตัวพ่วงท้ายนี่แหละนะครับเอียงก่อนเลยล้มแล้วก็พลิกตะแคงแล้วก็ทำให้ตัวที่เป็นตัวแม่เนี่ยนะฮะเนี่ยก็เสียหลักเหมือนกันเหล็กที่บรรทุกมาเต็มคันเนี่ยกระจายเกลื่อนถนนฮะนี่เขาเรียกว่าเทเหล็กเรียกว่าเทกระจาดเหล็กว่าอย่างนั้นเถอะนี่นะครับเสียหายตำรวจก็ไปตรวจสอบยังจุดเกิดเหตุนะครับนี่นะฮะแล้วก็ประสานหน่วยเคลียร์นี่นะมาเคลียร์เศษเหล็กออกจากพื้นผิวการจราจรแล้วก็เอาตัวคนขับรถเนี่ยนะฮะไปสอบที่โรงพักแล้วก็แจ้งข้อหาเนี่ยนะฮะเขาเรียกว่าเนี่ยขับรถประมาททำให้มีเครื่องกีดขวางการจราจรนะก็เปรียบปรับไป400บาทฮะนี่นะครับนักข่าวก็ลงพื้นที่ไปจังตรวจเกิดเหตุนะหลังจากที่เหตุมันเกิดเนี่ยก็พบร่องรอยความเสียหายบนพื้นผิวถนนนะครับและก็ได้พูดคุยกับเจ้าของร้านเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยไอ้ตอนแรกก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงเนี่ยดังมากเลยนะฮะเห็นส่วนหางของรถพ่วงเนี่ยถลายไปตามถนนแล้วก็มีเศษเหล็กเนี่ยเกลื่อนถนนเลยนะครับไม่แน่ใจว่ารถเนี่ยขับมาเร็วหรือไม่แต่ว่าถ้าจากดูในภาพเนี่ยฮะวงจรปิดนะมุมนี้รถเนี่ยครับเลี้ยวซ้ายมานะครับคือเขาเรียกว่าสาดเข้ามาสาดโค้งยางระเบิดปั๊บนี่เทกระจาดแบบนี้เมื่อวานนี้มีเรื่องจากที่พื้นที่สภ.เขาย้อยนะครับเป็นอุบัติเหตุคนหล่นลงมาจากรถบิ๊กไบค์แล้วก็โดนรถใหญ่ทับเนี่ยซ้ำซ้อนกันถึง2ศพนะครับคุณผู้ชมครับในเวลาเดียวกันแล้วก็เหตุการณ์ติดต่อกันนะครับเหตุจากหน้าปั๊มปตท.ใหญ่สุดที่ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อยที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับ2ศพก็คือจะมีศพของคุณรัชตะบุญสุระแล้วก็ศพของคุณสุภัตรานามจิตนะครับนอนเสียชีวิตอยู่ในสภาพร่างกายที่แหลกแล้วก็สมองกระจายอยู่เต็มพื้นถนนไปหมดนะครับไปถามเพื่อนๆของทั้งสองคนเนี่ยเล่าให้ฟังว่ากลุ่มบิ๊กไบค์เข้ามาด้วยกันหลายคันครับก็มีทั้งกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ขับตามๆกันมาจะไปเที่ยวที่อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีครับกระทั่งมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยคุณสุภัตราที่นั่งซ้อนท้ายบิ๊กไบค์มาคันแรกพลาดตกลงจากรถก่อนจากนั้นเนี่ยรถบรรทุกขับตามมาแล้วเบรกไม่ทันทับร่างคุณสุภัตราเสียชีวิตบิ๊กไบค์อีกคันหนึ่งที่ขี่ซ้อนกันมาปรากฏว่าพอเห็นร่างของคุณสุภัตราก็เบรกไม่ทันอีกครับหลบร่างคุณสุภัตราแบบกระชั้นชิดล้มคุณรัชตะซ้อนท้ายมาหล่นลงมาแล้วก็โดนรถใหญ่ทับเป็นศพที่สองนะครับคุณผู้ชมครับนี่ขับตามกันมากวนแก๊งเดียวกันแล้วก็กลายเป็นว่าคนซ้อนมาเสียชีวิตถึง2ศพเลยครับคุณผู้ชมที่บางปะกงฉะเชิงเซาเนี่ยเขาบอกว่ามีเหตุรถกระบะไปเฉี่ยวมินิมัตนะครับมินิมัตเนี่ยเล็กๆมันอย่างนั้นเถอะจังหวะกระบะไปเฉี่ยวปั๊บเนี่ยรถกระบะเนี่ยเสียหลักครับเสียหลักเนี่ยตกลงไปในคูน้ำมีผู้บาดเจ็บนี่2คนเหตุเกิดตอนเช้าๆของเมื่อวานนี้เช่นเดียวกันนะครับตำรวจบางปะกงไปตรวจสอบเหตุนะครับเนื่องจากว่ารับแจ้งมีรถชนกันและก็ตกลงไปในคูน้ำจุดเกิดเหตุอยู่ที่บริเวณสถานีตำรวจทางหลวงบางปะกงถนนเทพรัตน์อยู่ที่บางนานะครับนี่เป็นรถกระบะเนี่ยทะเบียนกรุงเทพเสียหลักพลิกหงายท้องอยู่ในคูน้ำตรงกลางถนนและก็พบนายชาญชัยคำเพ็ญอายุ56ปีคนขับและก็นางยุพินแก่นทองอินเนี่ยภรรยาซึ่งโดยสารไปในรถเนี่ยอยู่ในสภาพที่เปรอะเปื้อนไปด้วยโคลนทั้งตัวและก็มีพลเมืองดีไปช่วยเอาตัวออกมาจากรถทั้งคู่ก็ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยใกล้กันก็พบรถบัสมินิบัสคู่กรณีนะทะเบียนกรุงเทพมหานครเป็นมินิบัสโดยสารสายกรุงเทพบ่อวินบ้านเพนะจอดอยู่ฝั่งขวาเนี่ยมีรอยเฉี่ยวชนคนขับชื่อว่านายสมพงษ์ผ่องสุขใสครับอายุ54ปีนะครับได้รับบาดเจ็บเหมือนกันเจ้าตัวเนี่ยนายสมพงษ์ก็ให้การว่าขณะที่กำลังขับรถอยู่เลนขวาจากนั้นมีรถกระบะของนายชาญชัยขับมาด้วยความเร็วจี้ท้ายเขาก็เลยหลบไปเลนซ้ายเพื่อให้กระบะแซงแต่จังหวะที่โยกไปเลนซ้ายเนี่ยรถกระบะก็โยกมาเลนซ้ายเช่นเดียวกันจังหวะนั้นกระบะได้เร่งเครื่องแซงขึ้นไปบนเลนขวาก่อนที่กระบะจะปาดเข้ามาทางซ้ายทำให้กระบะของเนี่ยด้านท้ายกระบะไปเฉียว
กับหน้ารถของเขาแล้วก็รถกระบะก็เสียหลักเนี่ยหมุนพลิกตกลงข้างทางอ้าวฟังเสียงหน่อยนะฮะคนขับรถมินิบัสฮะไปขวาแล้วก็พี่เขามาเร็วเขามาจี้ตูดผมผมก็จะตบซ้ายเพื่อให้เขาแซงแต่ช่วงที่ผมโยกเข้าซ้ายเนี่ยเขาโยกตามตูดผมมาแล้วเขาโมโหก็แซงขวาผมก็แซงขวาได้ปุ๊บก็ตบผมขึ้นคันเลยเอาด้านข้างตบเนี่ยรถที่ก็ตามตูดมาเป็นพยานให้ผมได้ครับมีปัญหากันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่ทราบระหว่างมินิบัสกับรถกระบะคันนี้นะครับแต่ว่าสุดท้ายกระบะนี่นะฮะมาเฉี่ยวแล้วก็เสียหลักพลิกหงายท้องนะครับแล้วก็บาดเจ็บทั้งสองสามีภรรยาครับ